โอ้ยฝนถล่มมาตั้งแต่ 4:30 ครับนี่ครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดน้ำท่วมขังบริเวณถนนเส้นเลียบทางรถไฟช่วงเขาตาโลถึงวัดธรรมสามัคคีที่ถนนสุขุมวิทพัทยาใต้มุ่งหน้าพัทยากลางนะครับปรากฏว่าฝนถล่มหนักมาก่อนหน้านี้สภาพรถก็กลายเป็นเรือแบบนี้แหละครับนี่นะเห็นมาตั้งแต่เช้าแล้วครับภาพปรากฏที่ว่านี่ความเสียหายมันก็เกิดตามมาโดยเฉพาะน้องผู้ชายคนนึงนะครับอายุ21ปีนะครับไปกับแฟนโอ้ไม่ค่อยชำนาญทางเท่ากับไปบริเวณที่ถนนทางหลวงเรียบทางรถไฟหลังวัดซอยสามัคคีธรรมที่ถนนสายพัทยา3นะครับปรากฏว่าโหรถนะครับมาเสียหลักจากน้ำครับน้ำมาแรงมากน้องก็ต้องทิ้งรถครับหนีสุดท้ายนะครับเอาตัวรอดแต่รถนี่ก็เสียหายไปต้องบอกกันนะครับว่าฝนตกที่พัทยานั้นถล่มทั้งคืนที่ผ่านมานี่นะครับความเสียหายมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าอีกแล้วพัทยาอีกแล้วน้ำท่วมสูงสุดนะครับปริมาณก็คือเท่าไหร่ครับนี่นะน้ำท่วมสูงสุดครับระดับน้ำครับมากกว่า90เซนครับถนนเส้นเล็กๆนะครับแล้วก็รถเล็กนั้นไม่สามารถผ่านไปได้แต่อย่างว่าครับพัทยาอยู่ริมทะเลครับพอท่วมไปปั๊บแบบนี้ครับชั่วโมงกว่าปรากฏว่าแห้งครับตอนเช้ามาก็แห้งแต่อนาคตไม่รู้เป็นยังไงนะครับเพราะว่าฝนยังจะตกต่อเนื่องอยู่นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นภาพนะที่พัทยาก็เกิดขึ้นแล้วเสียหักหลายรอบแล้วก็ตัวพัชราอีกแล้วรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะครับเช่นจังหวัดชลบุรีในตัวเมืองก็ดีนะครับภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นที่บริเวณถนนมนตราเสวีที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับปรากฏว่าน้ำท่วมทุกซอกทุกซอยสูงครับดูภาพมุมสูงก็ได้ครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานี่นะตั้งแต่เท่าไหร่ครับ20-50เซนโดยเฉพาะซอยเคหานะครับเพราะฉะนั้นนี่นะคาดว่าถ้าไม่มีฟ้าฝนตกลงมาเดี๋ยวน้ำมันก็จะแห้งไปอย่างนั้นครับนี่ครับพัทยาอีกแล้วโอ้ทุกภาคเลยนะคะคำน้องหมายสามโง